อยู่กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งมาอยู่ได้ประมาณ2ปีแต่แล้วก็โควิดทั้งปีค่ะทำรถฟองโฮมก็คือภารกิจของดอยอนะคะกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนส่งเสริมคุ้มครองและก็ส่งเสริมสวัสดิภาพซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายเสริมสร้างมาตรการกลไกกำหนดมาตรฐานของความรู้ติดตามและประเมินผลแล้วก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยมีบ้านพักเด็ก77แห่งก็คือมีทุกจังหวัดแล้วก็มีสถานรองรับเด็ก30แห่งทั่วประเทศกลไกหลักของดอยอเนี่ยค่ะเป็นมีกลไกระดับชาติกลไกระดับจังหวัดแล้วก็กลุ่มกลไกระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งเรียกว่ากดยช.คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุคคลธรรมโดยระดับชาติเนี่ยเราจะต้องรายงานเป็นกองชาติโดยที่ท่านอธิบดีเป็นฝ่ายเลขากลไกระดับจังหวัดเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยก็คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระดับจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการซึ่งกลไกระดับท้องถิ่นเนี่ยก็คืออบต.องค์กรมูลนิธิสถาบันและก็องค์กรเอกชนซึ่งทำงานเป็นเครือข่ายของดอยอ.เป้าหมายก็คือเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีความเป็นพลเมืองเก่งดีมีสุขและสร้างสรรค์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกันตามนี้ค่ะโครงสร้างหน่วยงานของดอยอ.เนี่ยค่ะก็มีท่านอธิบดีแล้วก็มีรองสองท่านมีผู้เชี่ยวชาญกองที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยก็มีกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวซึ่งกลุ่มปฐมวัยอยู่กลุ่มนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มสวัสดิการซึ่งดูแลบ้านพักสถานสงเคราะห์30แห่งแล้วก็กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยดูแลบ้านพัก77จังหวัดซึ่งในส่วนกลางเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ประสานส่งเสริมและก็สนับสนุนงานโดยเน้นให้บ้านพักเด็กเนี่ยเป็นคนไกลหลักในการดำเนินงานและก็ประสานส่งต่อแล้วก็สนับสนุนงานของอบจ.และก็จังหวัดโดยในพื้นที่เนี่ยค่ะหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะสามารถโทร1300ได้แล้วก็ไปประสานที่บ้านพักเด็กสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าชุมชนช่วยกันดูแลไม่ได้ก็คือไปส่งไปที่บ้านพักเด็กแล้วบ้านพักเด็กเนี่ยจะดูแลเด็กแล้วก็พิจารณาว่าเด็กคนนี้เขามีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลต่อไหมถ้าไม่มีก็อาจจะต้องส่งต่อไปที่สถานรองรับเด็กเอกชนที่เป็นสถานที่รองรับเด็ก30แห่งในค่ะแต่ว่าเราไม่อยากจะให้เด็กเข้าสู่สถานรองรับเด็กเพราะว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะควรที่จะมีครอบครัวเขาจะได้เรียนรู้พี่ป้าน้าอาครอบครัวชุมชนเลยค่ะบ้านพักเด็กเนี่ยจะดูจะอยู่ที่บ้านพักเด็กได้ประมาณ3เดือนแต่ถ้า3เดือนไม่มีคนดูแลจะต้องไปอยู่บ้านสถานรองรับตรงสถานสงเคราะห์เนี่ยค่ะบ้านพักเด็กก็มีหน้าที่ตามนี้ค่ะสถานสงเคราะห์ก็ทั่วประเทศ30แห่งที่ภาคเหนือนี่จะมี3แห่งค่ะสถานสงเคราะห์บ้านเบงพิงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กลำปางสถานสงเคราะห์30แห่งเนี่ยจะแบ่งเป็นเด็กเล็กกับเด็กโตเด็กเล็กนี่คือ0ถึง6เด็กโตนี่ก็คือ6ถึง18หลังจาก18ก็จะต้องออกจากสถานสงเคราะห์ไปการทำงานนะครับก็ต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติอย่างที่อาจารย์ท่านแรกนะครับก็คือยุทธศาสตร์20ปีนโยบายครม.แผนพัฒนาของดอยอนี่ยังรับสมัยค่ะฉบับที่12แผนยุทธครม.แผนปฏิบัติการดอยอ
ที่สำคัญเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปฐมวัยก็คือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยส่งเสริมการจัดสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนสิ่งนี้คือ0-18เยาวชนก็คือ 18-25 สถานการณ์เด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะในปี64เนี่ยประชากรทั้งหมดมีประมาณ66ล้านแต่เป็นเยาวชน0-6เนี่ย3,596,000ก็คือ3,600,000โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเด็กที่ได้รับทั้งหมดประมาณ2,300,000เด็กมี2,600,000ได้รับเงินอุดหนุน2,300,000อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกประมาณอยู่ระหว่างรอการพิจารณานะคะก็คือถ้าดูตามเนี้ยเด็กมี3,600,000นะแล้วก็ได้รับเงิน2,300,000แสดงว่าประเทศไทยจนนะเนี่ยจนเพราะว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยให้สงเคราะห์ในครอบครัวที่อายุไม่ใช่มีเงินในครอบครัวต่อปีไม่เกินแสนบาทต่อครอบครัวแต่ว่าได้รับถึง2,300,000ค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ยยดำเนินการก็คือโครงการเด็กปฐมวัยจะมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประมาณ 52,318 แห่งซึ่งมีเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลอ่ะ2,700,000มีพี่เลี้ยงประมาณ36,000มีครูปฐมวัย63,000อันนี้คือภาพรวมของทั้งประเทศนะคะส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเนี่ยจะมี 1,339 แห่งซึ่งอันเนี้ยสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเนี่ยจะจดทะเบียนที่พม.ก็คือในกรุงเทพเนี่ยจะจดที่รย.ถ้าต่างจังหวัดจะจดที่พมจ.ค่ะแล้วก็มีสถานรับเลี้ยงเด็กดีแคร์ไนท์แคร์4แห่งแล้วก็มีชุมชนคุ้มครองเด็ก 2,504 แห่งซึ่งก็ดูแลเด็กหลากหลายค่ะก็คือ0-18แล้วก็มีเด็กที่อยู่ในสถานรองรับ30แห่งที่บอกค่ะจำนวน 3,946 คนซึ่งเป็นเด็กไทยซะ 3,691 เป็นเด็กต่างชาติ52คนซึ่งเด็ก 3,691 คนเนี่ยค่ะที่จริงอ่ะถ้าเราได้ไปลงนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือว่าลงนามอะไรพวกนี้เวลาที่เขาไปประชุมอ่ะเขาจะบอกว่าเด็กอ่ะไม่ควรที่จะอยู่ในสถานสงเคราะห์เพราะว่าถ้ามีเด็กในสถานสงเคราะห์เนี่ยแสดงว่าชุมชนครอบครัวไม่เข้มแข็งเด็กเลยต้องเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยกยก็ได้ทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องก็มี3ยุคคือยุคที่1เนี่ยภาพประสงค์ที่2คือโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและการให้สวัสดิการสำหรับเด็กซึ่งสถานรองรับเด็กเล็กของดย.เนี่ยค่ะที่เป็นเด็กเล็กเลย0-6เนี่ยจะมี4แห่งก็คือเด็กอ่อนพิยาไทยเด็กอ่อนปากเกร็ดเด็กอ่อนลังสิตและก็สถานสงเคราะห์บ้านแคนทองที่ขอนแก่นส่วนบ้านเวียงพิงบ้านเด็กสงขลาบ้านเด็กอุดรแล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะจะเป็นเด็กเล็กผสมเด็กโตก็คือ0-18เลยเด็กเนี่ยที่เข้าไปอยู่สถานสงเคราะห์ก็จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็ได้รับการศึกษาได้รับการหาสัญชาติให้อะไรพวกนี้ค่ะดย.ก็อยากจะคือได้รับงบประมาณมาเนี่ยต่อหัวต่อคนเนี่ยคนละ50 57บาท
ในค่าอาหารกินสามมื้อก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หรือว่าคนที่เขาใจบุญมาช่วยสนับสนุนบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์ทุกแห่งเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยได้ตังแค่57บาทต่อคนน่ะไม่พอเพราะว่านมเด็กกับแพงมากก็จะมีคนบริจาคซึ่งถ้าในพื้นที่อยากจะทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนเนี่ยค่ะก็ไปร่วมบริจาคได้ค่ะโครงการต่อไปที่เกี่ยวข้องกับยุทธที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็คือโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าในชุมชนน่ะถ้ามีผู้หญิงตั้งท้องอ่ะก็คือให้มาลงทะเบียนเลยแล้วก็หลังจากที่ได้รับการพิจารณาแล้วอ่ะก็จะได้รับเงินเลี้ยงดูบุตร600บาทจนถึงอายุ6ปีเลยซึ่งเงิน600บาทเนี่ยก็ทำให้มีคนไปเยี่ยมถึงบ้านแล้วก็ได้รู้ว่าบ้านเขาเนี่ยทำไมถึงจนแล้วก็จะได้ไปช่วยเขาได้อีกซึ่งบางทีอ่ะจะได้ไปพบคนพิการได้ไปพบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยพวกนี้ด้วยค่ะยุคที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยก็คือมีคนมีการดย.ได้ส่งเงินเบิกจ่ายแทนกันนะคะในการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดแล้วก็มีการสนับสนุนอาหารเสริมแล้วก็สื่อพัฒนาการเด็กที่เก็บค่าบริการได้เกิน 2,000 บาทก็จะได้คุ้มค่าอาหารเสริมหัวละ300บาท300บาทที่ให้กินทั้งปีแล้วก็อบรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วก็การเข้าสู่ระบบสารสนเทศการพัฒนาตามมาตรฐานชาตินะครับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอีกชุดก็คือยุทธที่2ค่ะเรื่องเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กปฐมวัยอันนี้กองคุ้มครองเขาก็มีโครงการจัดอบรมโดยใช้วินัยเชิงบวกค่ะซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้เลี้ยงลูกโดยไม่ใช้ความรุนแรงยุทธที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือยุทธที่3ซึ่งเป็นเกี่ยวกับพัฒนามาตรฐานตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินะคะก็คืออยากจะให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเนี่ยค่ะมีมาตรฐานตามมาตรฐานชาติเลยค่ะ CCAT ขึ้นไปก็มีที่เกี่ยวข้อง3ยุทธเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแผ่นป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ได้ว่าท่านจะมีคุณสมบัติยังไงแล้วก็มีช่องทางติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์อันนี้เงินหนุนเด็กแรกเกิดอันนี้เงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวยากจนก็คือถ้าไปพบคนยากจนและเขามีเด็กที่ต่ำกว่า18ปีมาค่ะก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือได้ปีหนึ่ง3ครั้งครั้งหนึ่งถ้ามีเด็กคนหนึ่งก็พันหนึ่งแต่ถ้ามีเด็กมากกว่า1คนก็ได้ถึง3อันนี้เงินสำหรับช่วยครอบครัวถามครอบครัวถามก็คือเด็กจะไม่เข้าสู่สถานสงเคราะห์ก็คือให้ถ้าเขาไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็สามารถที่จะอุปถัมภ์เด็กให้อยู่ในครอบครัวต่อไปก็คือเด็กคนหนึ่งจะได้รับตังค์ 2,000 บาทจนถึงอายุ18ปีแต่ว่าเด็กคนนี้จะต้องเรียนหนังสือแล้วก็เอาผลการเรียนมานำเสนอไม่ใช่ว่าได้ตังค์ 2,000 บาทแล้วทำตัวไม่ดีอย่างนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปอันนี้เงินกองทุนคุ้มครองเด็กก็คือให้เป็นค่าเลี้ยงดูค่าควบคุมจ่ายค่าการศึกษาก็คือเด็กสามารถขอได้โดยตรงหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถขอผ่านกองทุนคุ้มครองเด็กได้อันนี้เป็นงานที่ทำโดยตรงค่ะเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการพัฒนาเด็กเนี่ยก็คือ50,000 สถานพัฒนาเด็ก 50,000 กว่าแห่งจะต้องคีย์ข้อมูลเข้ามาในระบบเนี่ยแล้วระบบเนี่ยจะประมวลผลเป็นภาพรวมของประเทศซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่เดิมอ่ะจะสามารถเข้าปี62นะคะจะเข้าระบบเนี้ย
ได้ประมาณ300แห่งต่อวันณตอนนี้สำนักงานพัฒนาระบบดิจิตอลแห่งชาติได้มาพัฒนาให้สามารถเข้าในเวลาเดียวกันทุกพันยูเซอร์ก็คือให้ช่วยๆกันเข้ามาทำเนี่ยค่ะแล้วพอประมวลผลแล้วอ่ะจะต้องรายงานต่อวัฒนชาติแล้วก็รายงานคณะกรรมการอาเซียนแล้วก็องค์การสหประชาชาติต่อไปซึ่งถ้าไม่มีคนคีย์เข้ามามันก็จะใช้ไม่ได้สถิตินะวันที่1มิถุนายนเนี่ยค่ะมีคนเข้ามาประเมินแล้ว 35,000 แห่งยังไม่ประเมิน 17,000 แห่งก็ขอความกรุณาช่วยกันคีย์ข้อมูลเข้ามาแล้วเราก็จะได้สามารถทราบข้อมูลของเด็กจนถึงเป็นรายบุคคลเลยนะโดยที่เราจะทำ MOU 10หน่วยงานเนี่ยค่ะที่คีย์ข้อมูลเข้ามาสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อันนี้จะเป็นแบบด้านหลังก็คือจะแต่ละโครงการถ้าสงสัยข้อมูลโครงการไหนสามารถมีเบอร์โทรติดต่อได้ค่ะไม่ทราบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรถามไหมคะถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะคะจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน